่งมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะคะทุกคนก็ตั้งใจวาดรูปรอพ่อแม่มารับนะคะค่ะพ่อแม่เข้ามารับเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่างนี้เนี่ยฮะค่าเทอมก็เลยไปตั้ง2อาทิตย์มารับลูกก็ช้ามันเสียเวลากลับบ้านพวกเรานะเนี่ยแม่เขาอาจจะมีว่างก็ได้นะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวแม่ก็จะมานะรอก่อนนะขอโทษแม่ค่ะโอ้พี่นี่มันกี่โมงเนี่ยทำไมช้าขนาดนี้นี่มันเวลาเลิกงานแล้วนะจะได้กลับบ้านกี่โมงเนี่ยไปครับวันทีวันทีขอโทษหนูไม่ชอบแม่แล้วหนูทำแบบนี้ไม่ดีนะกลับบ้านกับแม่ได้แล้วไปนี่ต้องเป็นเด็กดีนะนี่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 ค่าเทอมเลยมา2อาทิตย์แล้วมาจะจ่ายเตรียมแล้วค่ะเตรียมมาแล้วค่ะเฮ้ยทิ้งรอบแม่ที่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปจ่ายค่าเทอมก่อนนะลูกนะขอโทษนะคะขอโทษนะคะเตรียมมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยเนี่ยพอไหมเนี่ยขอบคุณค่ะพอค่ะพอค่ะเงินอ่ะพอแล้วนะแล้วทำไมมาช้าล่ะเนี่ยฮะพอดีวันนี้ฝนตกค่ะรถติดเปลี่ยนรถใหม่มา3เที่ยวค่ะก็ไม่ค่อยอยากจะเสียตังค์นั่งแท็กซี่อะค่ะวันหลังก็แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยคุณไม่อายเหรอเนี่ยรู้ไหมว่าโรงเรียนเราอ่ะมีแต่คนมีชื่อเสียงมีฐานะมาเรียนไม่คิดว่าลูกจะอายบ้างหรือไงนี่ไม่ว่าอยากจะเสียตังค์ให้ตัวเองอะค่ะอยากเก็บเงินให้ลูกมากกว่าฉันทนคุณมานานแล้วนะคุณพูดแบบนี้กับลูกค้าได้ไงแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้ฮะข้อแรกนะน้องเป็นเด็กดีเด็กของห้องเราและแม่เขาเป็นแม่ที่ดีข้อ2แม่เสียสละให้น้องสมแล้วกับคำว่าแม่เขาควรจะได้รับความเคารพจากคนอื่นข้อ3พนักงานที่นี่ควรเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนเด็กๆก็เหมือนผ้าขาวเขาโตมาจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับคนที่สอนเขาฉันรู้สึกว่าคุณไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่หนูทนพี่มานานแล้วนะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้ว นี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครอ่ะมีสิทธิ์มาพูดแบบนี้ได้ยังไงฮะฮัลโหลพ่อหนูมีเรื่องจะบอกคือพี่วิวอะไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่นะนี่เธอคิดว่าการที่เธอแกล้งโทรหาคนอื่นเนี่ยฉันจะเชื่อเหรอเด็กหน้าตานะจะมีสิทธิ์เรียนหรือไม่เรียนอะขึ้นอยู่กับฉันพ่อบอกเลยว่าใครเป็นคนตัดสินใจฮัลโหลเจ้านายไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเจ้านายฟังก่อนไม่ใช่อย่างนั้นไปไม่ต้องสนใจนะมีฉันอยู่นี่หนูพี่จะบอกนะว่าแม่เป็นคนดูแลดีที่สุดของหนูเลยนะต้องรักแม่มากๆเลยเข้าใจไหม